สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับทางคลื่น FM 97นะครับคลื่นฟุตบอลของคอบอลตัวจริงขอต้อนรับเข้าสู่รายการจอดสนามลีภูมิภาคกับเลขาเดนนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับวันนี้วันที่15สิงหาคมนะครับ2561ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการแข่งขันรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับการแข่งขัน TA แล้วก็จะมีเพลย์ออฟกันก่อนนะครับสิ้นเดือนนี้เนี่ยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับขอบคุณโรงเรียนนานาชาติเทลนะครับที่ดังแผ่น16ด้วยนะครับก็เทลปิดเทอมอยู่นะครับรอเตรียมทีมทีขอไปรอเตรียมทีมฟุตบอลแชมป์กีฬา7สีนะครับก็รอดูว่าจะเข้ารอบคัดเลือกได้หรือเปล่านะครับก็จะมี8โซนใหญ่ๆนะของฟุตบอล7สีนะครับ100กว่าทีมนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ก็ตัวแทนของ8โซนเนี่ยก็จะได้แข่งร่วมกับแชมป์กับรองแชมป์นะครับก็จะเป็น10ทีมสุดท้ายแล้วก็10ทีมสุดท้ายก็จะเป็นรอบถ่ายทอดสดบนช่อง7นะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นึงนะก็น่าจะมีการรับสมัครกันแล้วนะครับเหมือนเดิมวันนี้จะมาสรุปตารางคะแนนกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกทีมมีผลนะครับที่จะต้องเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับส่วนกลางๆตารางเนี่ยก็ไว้รอปีหน้าเลยนะครับรอแข่งปีหน้ากันใหม่นะฮะมาเริ่มต้นที2กันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดหน่อยที2นะครับตอนนี้เนี่ยที่มาแรงก็จะเป็นขอนแก่น FC นะครับมาแรงในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะเหลืออีกประมาณสัก4เกมนะครับทั้งหมดจะเตะกัน28เกมนะครับตอนนี้มี23เกมกับ24เกมในแต่ละสโมสรนะครับตกชั้น2ทีมเลื่อนชั้น3ทีมนะครับตอนนี้ขอนแก่น FC มาที่46คะแนนเท่ากับ PTT ระยองนะ46แต้มเท่ากันนะครับลูกได้เสียขอนแก่นดีกว่าอยู่5ประตูนะครับที่บวก24นะครับ PT บวก19อันดับ3เป็นตราด FC ครับ44คะแนนแล้วก็เชียงใหม่ FC 41นะครับหนองบัวพิชยะ FC 38หนองบัวช่วงหลังแผ่วนะครับอันดับ6เป็นอาร์มี่นะครับ50ขออภัย31นะครับอันดับ7อะยอง FCช่วงการตารางนี้ก็จะมีพวก 4-5 ทีมนะครับที่อยู่ในรอบโซนตกชั้นไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มันไกลจากอันดับสุดท้ายก็จะมีพวกระยองนะครับลำปาง FC ศรีสะเกษ FC พวกนี้29คะแนนนะสมุทรสาคร FC ก็29คะแนนแล้วก็อุดร FC นะครับอันดับ11มี25อันดับ12เกษตรศาสตร์ FC มี24นะครับอันดับ13ไทยฮอนด้ามี22อันดับ14กระบี่ FC มี20นะครับแล้วก็อันดับ15อ่างทองนะครับมี18ก็ต้องมองมาที่อ่างทองกับกระบี่นะครับ2ทีมนี้อยู่โซนตกชั้นณตอนนี้นะฮะเหลืออีกประมาณ4เกมของกระบี่อ่างทองเหลือ5เกมนะครับต้องหนี2อันดับนี้ให้ได้นะครับก็จะมีไทยฮอนด้าเกษตรศาสตร์อุดรธานีและพวกนี้นะครับที่จะอยู่ใกล้ๆโซนตกชั้นนะครับ5นัดหลังสุด6นัดหลังสุดเนี่ยขอนแก่นชนะรวดนะครับเอาชนะ5เกมแพ้ไปเกมหนึ่งนะครับชนะติดต่อกันก็คือ4เกมล่าสุดคือขอนแก่นนะครับโดยรวมนะสมุทรสาครตามเป็นอันดับ2ก็คือชนะ4เสมอ2นะครับอาร์มี่ก็ชนะ4เสมอ1แพ้1ปตท.ระยองนี่ชนะ4แพ้2นะครับนั่นคือสถิติ6เกมหลังนะที่มันดูดีที่สุดนะครับส่วนดาวซันโบนะครับเป็นทาริลี่จากตราด FC 18ประตูนะครับไอแซคฮอนนี่จากอ่างทอง14ประตูนะครับบาร์กมาร์คบาโบแลนดี้นะครับจากคอนแกน FC 13ประตูเอลิวอลโตเอมมิเลียโนนะครับจากอาร์มี่13ประตูเดนิสมูรินโลจาก
PTT จะยองนะ12ประตูรอดูกันก่อนนะสำหรับ T2 ก็เอาขึ้น3ทีมนะครับตอนนี้เป็นขอนแก่น PTT ระยองแล้วก็ตราด FC นะครับขอนแก่นก็พร้อมสุดนะ PTT ก็พร้อมสุดนะครับแต่ที่เหลือก็คือผลงานแล้วแหละนะฮะเอาจบไปนะครับสำหรับ T2 มาดู T3 ก็หน่อยนะครับ T3 ภาพรวมก็คือโซนบนกับโซนล่างจะต้องเลื่อนชั้นอันดับ1ในเรื่องอัตโนมัติเลยนะครับของแต่ละโซนส่วนอันดับ2มาเพลย์ออฟกันนะครับเพื่อหาทีมอันดับ3ตาม2ทีมแรกขึ้นไปนะฮะส่วนโซนตกชั้นนะครับจะมีเพียง1เท่านั้นนะครับที่จะต้องตกชั้นลงไปทีสี่นะครับในฤดูกาลหน้าใครอยู่ตรงไหนก็กลับไปเล่นโซนตรงนั้นนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตัดไปได้หมดแล้วนะครับสำหรับพวกที่ลุ้นอันดับ2กันอยู่นะครับเพราะว่าแพร่ไม่สามารถเอาชนะอยุธยายูไนเต็ดได้นะครับแพ้ไป 0-1 ก็ทำให้คะแนนเนี่ยขาดไปแล้วที่1เป็น JL เชียงใหม่นะครับ53คะแนนที่2เป็นอยุธยายูไนเต็ดนะครับ51คะแนนก็เหลือแค่2ทีมนี้ที่จะแย่งอันดับ1กันนะครับเพราะว่าอันดับ1เนี่ยจะขึ้นไปเลยนะครับไม่ต้องมาเตะเพย์ออฟแล้วส่วนอันดับ2เนี่ยก็ต้องมาเหนื่อยกันอีก1เกมนะครับเพื่อที่จะลุ้นเป็นอันดับ3นะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรนะสมุทรสาครเนี่ยที่ไปชิงกับขออภัยเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้คู่หลังที่เป็นตรังอุดรนะที่คู่แรกเป็นขอนแก่นกับสมุทรสาครนะครับคู่หลังเป็นอุดรก็เลื่อนชั้นไปนะฮะซึ่งอันนั้นน่ะคือเพย์ออฟเมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณนั้นนะสำหรับการเลื่อนชั้นในโควต้าที่บอกไปนะครับมาดูตารางคะแนนของโซนบนกันหน่อยนะครับหลังจากที่วิกที่แล้วนะครับผ่านมาเนี่ยเราเป็น JL เชียงใหม่นะครับมี53แต้มยุธยาเต็ด51นะครับลำพูน44ก็ขาดไปแล้วนะลำพูนเหลือแค่ทำสถิติให้ดีที่สุดนะครับอันดับ4เป็นแพร่นะครับ41อันดับ5บางกอก FC 33นะครับอันดับ6เมืองการยูไนเต็ด29อันดับ7อุบลนะครับ29อันดับ8อยุธยา FC นะครับ27อันดับ9ฉะเชิงเทราไฮเทค FC นะครับ25อันดับ10สระแก้ว FC นะครับ25อันดับ11กำแพงเพชร FC 25อันดับ12เชียงรายซิตี้24นะครับอันดับ13นาวิกโยธินยูเรกา23แล้วก็อันดับ14กาฬสินธุ์นะครับ20โซนบนไม่น่าห่วงแล้วนะครับก็เหลือแค่ชิงกันก็คือ JL กับอยุธยายูไนเต็ดนะครับ2ทีมนี้เหลือแมตช์ก็คือขออนุญาตดูหน่อยนะครับ JL เจอนาวิกนะครับไปเยือนแล้วก็อยุธยายูไนเต็ดไปเยือนบางกอกนะครับอีกเกมนึงอยุธยาอยู่พบนาวิก JL พบลำพูนก็รอดูรอลุ้นกันนะครับว่าเกมไหนของใครยากกว่ากันนะครับแต่ถึงขั้นนี้แล้วนะ JL คงไม่ยอมแล้วนะครับก็น่าจะเป็น JL ที่คงไว้นะฮะส่วนโซนตกชั้นนะครับคือกาฬสินธุ์มี20นะนาวิกโยธินมี23นะครับเหลืออีก2เกมฉะนั้นกาฬสินธุ์ต้องชนะอย่างน้อยโหไม่ต้องอย่างน้อยแหละกาฬสินธุ์ต้องชนะ2เกมนะครับเราไปรอลุ้นพวกที่รอลุ้นนาวิกเชียงรายกำแพงเพชรอะไรพวกนี้นะให้แพ้รวดนะครับก็ง่ายๆเลยเพราะแต้มห่างกันอยู่3แต้มขึ้นไปนะครับสำหรับกาฬสินธุ์ถ้าเลวร้ายสุดเนี่ยแต้มเสมอกับนาวิกก็ต้องไปดูว่า head to head เป็นยังไงนะครับอันนี้คือเรื่องของหนีตกชั้นโซนบนนะครับของ T3 แถมดาวซันโบกันหน่อยนะชัดชัยนวิจิตตอนนี้17ประตูนะครับกับ JL เชียงใหม่เอาคนเดียวกันเลยดีกว่านะครับมาดูโซนล่างกันหน่อยนะครับ
สำหรับ T3 นะฮะโซนตอนล่างนะครับที่1เป็น MOF ศุลกากรนะครับมี48คะแนนที่2เป็นตรัง FC มี46ที่3นรายูไนเต็ดนะครับ43ที่4จามจุรีนะครับ41เหลือเกมประมาณ3เกมกับ2เกมนะครับบางทีมก็3เกมบางทีมก็2เกมนะครับในส่วนของตอนบนในส่วนของท็อปบนนะครับซึ่งแน่นอนล่ะเหลือประมาณ2เกมของศุลกากรต้องเก็บให้ได้นะครับตังก็เหมือนกันก็จะมีนารานะครับนาราที่เหลือ3เกม9แต้ม9แต้มก็จะเป็น51นะครับสามารถแซงตรัง FC ได้นะครับแล้วก็จามจุรีเนี่ยถ้ามี9แต้มแต่จามจุรีเหลือแค่6แต้มนะเพราะแข่ง24แล้ว6แต้มก็จะมี47ก็สามารถแซงตรังได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าตรังไม่พลาดตรงนี้จามจุรีก็น่าจะยากแล้วนะครับแต่นาราเนี่ยยังมีสิทธิ์อยู่นะครับส่วน 2-3 เกมที่เหลือของหัวตารางนะครับก็มี MOF นะครับพบจามจุรีแล้วก็นาราพบทหารบกตรังจะพบสุราษฎร์นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะสีหมอกจะพบ MOF นะครับทหารบกจะพบกับตรัง WU พบกับนารานะครับประมาณนี้นะฮะก็ลุ้นตรัง FC นะครับเหมือนเดิมนะถ้าไม่มีอะไรมากก็นาราถ้าอยากไปก็ต้องกระเตื้องขึ้นมานะครับโซนบนน่าจะเป็นโซนท็อปตารางหัวตารางนี้น่าจะเป็นศุลกากรนะครับที่จะจูงมือกับตารางเข้าไปนะครับรออีกสักนี่แหละวีคหน้าก็จะรู้แล้วนะครับว่าใครเลื่อนชั้นสู่T2นะฮะส่วนโซนตกชั้นนะครับของT3โซนล่างนะครับยังคงเป็นราชบัญชาอยู่ที่มี17คะแนนแล้วก็มีเดฟโฟที่21คะแนนนะครับแล้วก็สีหมอกที่23เท่ากับสุราษฎร์ธานี FC นะครับสถานการณ์ตอนนี้เหลือ2เกมสำหรับราชบัญชาราชบัญชาต้องชนะ2เกมเลยนะครับจะได้6แต้มมาบวกกับ17ก็จะเป็น23ก็อาจจะเท่ากับในมุมนี้นะราชบัญชาต้องชนะ2เกมรวดแล้วให้สุราษฎร์กับสีหมอกเก็บแต้มไม่ได้นะครับรวมไปถึงเดฟโฟด้วยก็น่าจะยากพอสมควรนะครับตรงนี้ราชบัญชาน่าจะมีแววตกชั้นตั้งแต่เกมหน้าเลยนะฮะส่วนทีมที่ทำอันดับโอเวอร์ออลได้ดีที่สุดในช่วง6เกมหลังนะครับเป็นทหารบกชนะ5แพ้1นะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครมา3เกมนะครับชนะติดต่อ3เกมอะไรแบบนี้นะครับต่อมาเป็น BTU นะครับก็ชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับ MOF เนี่ยเสมอ3นัดแล้วก็ชนะล่าสุด3นัดนะครับยังไม่แพ้ใครอันนี้ผมมองแค่6เกมนะครับเพราะรูปมันขึ้นแค่6เกมนารายูไนเต็ดเสมอ4ชนะ2ชนะ2นัดล่าสุดนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับดาวซันโวเป็นไดกิโคโนมุระนะครับจาก WU นครศรีนะครับที่13ประตูจบสำหรับ T3 โซนตอนล่างนะครับก็รอแชมป์กันก่อนนะครับศุลกากรกับ JL เชียงใหม่นะครับถ้าเรียลไทม์ตอนนี้จะเป็นตรัง FC กับอยุธยายูไนเต็ดมาชิงกันนะครับรอสนามกลางด้วยนะครับว่าชิงกันตรงไหนแล้วก็จัดอันดับผมคิดว่าน่าจะจัดอันดับ T3 ด้วยนะครับเพราะมอบถ้วยแชมป์ของ T3 ระดับประเทศนะครับหมดเวลาแล้วเบรกแรกนะครับเดี๋ยวเบรก2มาสรุปT4กันยาวๆเลยนะครับเพราะว่ามีทีมตกชั้นเลื่อนชั้นกันด้วยนะครับมากันสักครู่นะครับเบรก2นะครับกับรายการจัดสนามในภูมิภาคกับเลขาเดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนนานาชาติเทรลนะครับที่รามแผง16ด้วยนะครับฝาก IG SuperSub ไว้หน่อยนะครับไปติดตาม follow กันได้ที่ซุปเปอร์ซับ TH นะครับข้างในมีรูปของ
นักฟุตบอลนะครับแฟนบอลเยอะแยะมากมายนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ Instagram นะฮะอ่ะเบรกนี้นะครับมาตามต่อกันที่ T4 นะครับ T2 T3 เราสรุปกันไปแล้วนะครับเราก็จะสรุปแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะวันนี้มาสรุปตารางคะแนนก่อนนะครับสำหรับทีมที่คั่วแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ตกชั้นนะครับก็จะแจกกันไปทีละโซนนะครับมากันที่โซนตะวันออกกันก่อนนะครับอันดับ1เป็นบ้านค่ายไอเต็ดนะครับ43คะแนนอันดับ2เป็นจันทบุรีนะครับ42นะบ้านค่าย43จันทบุรี42นะครับอันดับ3ปวกแดงระยองอยู่นะครับ37เท่ากับกองเรือยุทธการนะครับ37อันดับ5นครนายกนะครับ34อันดับ6สายมิตรกระบี่32อันดับ7อีสานยีบีชออร่า32นะครับอันดับ8ราชนาวี B27อันดับ9ชลบุรี B26นะครับอันดับ10พัทยายูไนเต็ด B22นะครับ3อันดับท้ายเป็นทีม B นะครับก็ถือว่าประสบความล้มเหลวอย่างมากนะครับสำหรับทีมสำรองของไทยลีกนะครับหรือดิวิชั่น1ก็ตามนะครับอันดับรองสุดท้ายจะติดลบ 200,000 นะครับต้องจ่ายให้สมาคมนะครับอันดับสุดท้ายติดลบ 300,000 นะครับคือต้องจ่ายเงินสดให้กับทางสมาคมนะครับเพราะว่าเขียนกฎไว้นะเพื่อที่จะเอาไว้เป็นแรงกระตุ้นน้อยๆเล็กๆนะครับเพื่อให้ที่แบบโอ้ไม่แจกแต้มอะไรขนาดนั้นนะครับแต่โซนนี้เนี่ยอันดับ7อีสานรีบีชกับสายมิตรนะครับโหได้32แต้มยังต้องหนีตกชั้นเนี่ยนะครับนี่คือมาตรฐานของโซนตะวันออกนะครับโซนตะวันออกจะเอาเข้าแชมเปี้ยนลีก3ทีมนะครับก็จะมีบ้านค่ายนะครับที่เป็นอันดับ1จันทบุรีอันดับ2นะครับระหว่างปวกแดงกับกองเรือนะครับต้องมาตัดกันนะครับแล้วก็นครนายกเนี่ยที่หนีตกชั้นเนี่ยก็มีลุ้นแชมเปี้ยนลีกด้วยนะโอ้นี่คือแบบคาบเกี่ยวกันโคตรมันนะครับส่วนท้าตารางนะครับเป็นไม่ใช่ท้าตารางโซนที่หนีตกชั้นเนี่ยนะครับอีสานดีบีชออร่าสายมิตรกระบี่นครนายกนะครับ3ทีมนี้นะมีนัดหนึ่งสายมิตรต้องเจอนครนายกนะครับถ้าใครแพ้เนี่ยแย่เลยนะครับก็ไปดูโปรแกรมด้านในเว็บ thailand.co.th นะครับในนัดที่เหลือนะครับนัดที่เหลือของโซนตกชั้นที่น่าสนใจคือสายมิตรจะเจอนครนายกนะครับอันนี้เนี่ยจะตัดกันเองนะส่วนอีสานดีบีชออร่าจะต้องไปเยือนจันทบุรีที่จันเนี่ยต้องการแต้มอยู่นะครับในการรักษาแรงกิ้งอันดับ2เอาไว้นะครับส่วนเกมสุดท้ายเนี่ยอีสานดีบีชออร่าจะไปเยือนราชนาวีบีอันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่านาวีก็อยู่ท้ายตารางส่วนนครนายกจะพบจันนะครับแล้วก็สายมิตรจะพบชลบุรีบีนะครับงานที่หนักก็จะเป็นนครนายกนะครับถ้าสายมิตรชนะนครนายกได้หรือนครนายกชนะสายมิตรได้ก็จะทิ้งไปก่อนนะไปกับ6แต้มแล้วในเกมหน้านะครับอันนี้คือสถานการณ์ของโซนตะวันออกนะครับบ้านค่ายกับจันเนี่ยน่าจะมาแน่นะครับแชมเปี้ยนลีกแล้วก็รอปวกแดงหรือกองเรือยุทธการนะครับในโซนตะวันออกไปโซนภาคใต้นะครับภาคใต้เนี่ยอันดับ1เป็นสตูลนะครับ42อันดับ2ปัตตานี37อันดับ3กระบี่ FC B29ไม่เกี่ยวนะครับตัดทิ้งไปอันดับ4แน่นอนแล้วนะครับเป็นหาดใหญ่ FC ที่ได้อันดับ3นะครับเพราะแต้มเนี่ยดูจากรอบข้างแล้วไม่สามารถมาเป็นหาดใหญ่ FC ได้นะครับก็หาดใหญ่ FC จะเข้ามาเป็นอันดับ3ต้องไปเพลย์ออฟกับโซนกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็ผู้ชนะจะต้องไปเพลย์ออฟกับโซนตะวันตกอันดับ5เป็นหาดใหญ่ซิตี้นะ19คะแนนอันดับ6พัทลุงสุราษฎร์ชุมพรเนี่ย16คะแนนเท่ากันนะครับเหลืออีก2เกมสุดท้ายก็มีดราม่าแน่นอนนะครับ16เลยนะครับสำหรับพัทลุงสุราษฎร์ซิตี้แล้วก็ชุมพรเกมต่อไปของโซนใต้นะครับที่
โซนตกชั้นเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยแป๊บหนึ่งนะฮะชุมพรพบปัตตานีโอ้หนักเลยนะครับหาดใหญ่ FC พบสตูลหาดใหญ่ซิตี้พบพัทลุงนะครับสุราษฎร์ซิตี้พบกระบี่นะครับอันนี้เกมหน้านะครับส่วนเกมสุดท้ายเนี่ยหาดใหญ่ FC พบสุราษฎร์ซิตี้กระบี่พบหาดใหญ่ซิตี้สตูลพบปัตตานีนะครับพัทลุงพบชุมพรคู่พัทลุงพบชุมพรเนี่ยมาตัดกันเองในโซนท้ายนะครับอันนี้ก็มันนะครับคู่นี้อ่ะรอดูนะครับสำหรับโซนใต้ก็สตูลน่าจะมานะปัตตานีน่าจะมาก็นะมาเล็กมาแน่ๆแล้วนะครับแต่ตอนนี้เหลือลุ้นแชมป์กันอยู่นะครับสตูลปัตตานีแล้วก็หาดใหญ่ FC นะครับ3ทีมนี้เข้าแชมเปี้ยนลีกนะครับโซนกรุงเทพนะครับโซนกรุงเทพเหลืออยู่2อันดับนะครับอันดับ2กับอันดับ3ตอนนี้นอร์ทเข้ามาแล้ว1ทีมนะครับโซนอะไรนะกรุงเทพนะฮะอันดับ2เป็นทรูแบงคอก B นะครับแต่ไม่คิดรวมนะก็จะกลายเป็นเกคูสายใหม่นะครับ35แต้มแล้วก็ BGC FC นะครับ34แต้มนะครับก็กลายเป็นระดับ 2-3 ไปนะครับสำหรับเกคูกับ BGC อันดับ5เป็นมอปทุมนะครับ31ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับก็เตะ22เกมแล้วเหลืออีก2เกมสุดท้ายนะครับ1 2 3ของโซนกรุงเทพนะครับรอวีคหน้านะครับแล้วก็รอในตำแหน่งพลย์ออฟอันดับ3ต้องไปเยือนหาดใหญ่อันดับ3ต้องไปเจอกับหาดใหญ่นะครับอันดับ2น่าจะเจอกับปัตตานีนะฮะคือยังไม่เข้าพลย์ออฟนะครับยังไม่เข้าแชมเปี้ยนลีกนะครับเข้าแต่พลย์ออฟนะครับซึ่งอันดับ2เนี่ยเป็นเกคูนะครับก็ต้องไปดวลกับปัตตานีนะเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าไปนะครับมีวันออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีนึงนะสำหรับวันที่เพลย์ออฟนะครับท้ายตารางโดม FC นะครับอันนี้เมื่อกี้ผมสรุปถึงมอปทุม31แต้มนะอันดับ6เป็นปราการ FC นะครับ22แต้มปราการนี่รอดตกชั้นแล้วนะครับอันดับ7เป็นโคปูลวอริเออร์นะครับ21คะแนนอันดับ8บอริเอฟซีบอริเทโร FC B นะครับ21อันดับ9แอร์ฟอร์สโรบินสันนะครับ20อันดับ10ท่าเรือ FC B นะครับ19อันดับ11มอรังสิตนะครับ18คะแนนอันดับ12โดม FC 16คะแนนนะครับโดมก็รอดแรกเหมือนกันนะมาดูโปรแกรมของโดมกันหน่อยนะครับโดมจะพบกับมอปทุมนะครับก็หนักเหมือนกันนะพบในบ้านแล้วก็ทีมหนึ่งไปเยือนท่าเรือบีนะครับก็ไม่เท่าไหร่ครับเจอเด็กๆส่วนมอรังสิตนะครับมอรังสิตพบสมุทรปราการที่ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ไปเยือนแอร์ฟอร์สนะครับแอร์ฟอร์สก็หนีตายเหมือนกันนะครับมีลุ้นสำหรับ2ทีมนี้นะครับโซนบนท็อปหัวตารางเป็นมองเทพนะครับนอร์ทกรุงเทพขออภัยเข้ามาแล้วนะครับเป็นแชมป์กลุ่มที่2รอลุ้นเกคูสายไหมลุ้น BGC นะครับลุ้นมอปทุมนะครับจบไปนะครับโซนกรุงเทพโซนภาคตะวันตกทราบไปแล้วนครปฐมเป็นแชมป์นะครับที่2มาเป็นแชมป์ตอนนี้มี59คะแนนนะครับที่2เป็นสพรสมุทรสาครนะครับ39ที่3สมุทรสงครามนะครับ34ที่4หัวหินนะครับ33ที่5ชัยนาทยูนะครับ32ที่6ลุยอีสาน26นะครับที่7เป็นอสัมยูนะครับ25ที่8เป็นนนทบุรี20แต้มนะครับอันดับสุดท้ายเป็นไชน่าฮาบิลบีนะ13คะแนนนะครับโคต้าตะวันตกนะครับ1 2 3เอาเข้าไปเพย์ออฟอันดับ3ไปเพย์ออฟนะครับอันดับ1กับอันดับ2เข้าเลยก็อันดับ1เป็นนครปฐมอันดับ2ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะเป็นทางด้านของสพร.สมุทรสาครนะครับ
ตอนนี้แต้มห่างสมุทรสงครามอยู่5แต้มนะครับแล้วก็สมุทรสงครามเหลือ2เกมนะครับยังไล่ทันอยู่นะส่วนอันดับ3เนี่ยมารอเพลย์ออฟระหว่างหาดใหญ่ FC แล้วก็ทีมในทรงกรุงเทพนะครับผู้ชนะเนี่ยจะเข้ามาชิงกับน่าจะเป็นสมุทรสงครามหรือหัวหินหรือชัยนาทนะครับตอนนี้ยังไม่พูดเยอะแล้วกันนะเผื่อที่จะมีเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับส่วนทัศนาเนี่ยนนทบุรีเนี่ยรอดแรกแล้วนะครับต้องชนะ2นัดรวดแล้วลุ้นอสัมยูแพ้ด้วยนะครับนนทบุรีเกือบจะตกชั้นแล้วนะครับโปรแกรมของนนทบุรีจะต้องไปเยือนหัวหินแล้วก็เปิดบ้านรับชัยนาทฮอนบิลบีนะครับก็ไม่น่ายากเท่าไหร่แต่ทีมข้างบนชัยนาททีมข้างบนนนทบุรีเนี่ยเขาจะหนีไปนะครับนั่นคืออสัมยูพบกับชัยนาทบีนะครับก็จะนนน่าจะชนะแหละนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายกดไม่ไปนัดหนึ่งอสัมยูพบชัยนาทแล้วก็อสัมยูพบลูกอีสานนะครับก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะกรรมมันจะตกที่นนทบุรีแล้วนะครับนี่คือโซนตะวันตกนะครับไปต่อโซนอีสานกันหน่อยนะครับอีสานแชมป์ยังหาไม่ได้นะครับยังมีคู่อยู่ระหว่างเมืองเลยยูไนเต็ดกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับห่างกันแต้มเดียวเมืองเลยมี51นะครับขอนแก่นมี50ยโสธรตามมาที่38นะครับสุรินทร์ซิตี้ตามมาที่37ศรีสะเกษยูไนเต็ดอันดับ5ตามมาที่36นะครับมาชัยชัยภูมิ34โซนอีสานนะครับเอาเข้า3ทีมแต่จะเป็นการเพลย์ออฟคืออันดับ3นะครับฉะนั้นนะครับยโสตอนนี้ยืนตำแหน่งที่3อยู่นะครับแล้วก็เหลืออีก28เกมนะครับเหลือ4นัดนะครับก็อีกนานเลยยังเปลี่ยนแปลงกันได้คือ12คะแนนนะครับยโสสุรินทร์ศรีสะเกษมาชัยชัยภูมิยังได้ลุ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะโซนท็อปตารางนะครับอันดับ7เป็นหนองบัวพิษนะ32แต้มอันดับ8สุรินทร์ชูก้า31นะครับอันดับ9นครราชสีมาห้วยแถลงนะครับ29แล้วก็อันดับ10บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ B 28คะแนนเท่ากับสกลนครเมืองไทย28คะแนนนะครับมหาสารคามตกไปแล้วนะเป็น26นะครับเลยซิตี้มี25นะครับแล้วก็อุบล UMT ยูไนเต็ด B นะครับมี8คะแนนก็ตอนนี้เป็นเลยซิตี้กับมหาสารคามกับสกลนครนะครับ3ทีมนี้อยู่ในโซนตกชั้นนะครับรวมไปถึงนครราชสีมาโพสแสลงด้วยนะครับก็ยังเสี่ยงอยู่แต่แน่ๆแหละเลยนะครับซิตี้อยู่หลังท้ายมา2ปีซ้อนแล้วนะครับเพราะว่ากันไปนะก็รอลุ้นนะครับแชมป์สำหรับเมืองเลยกับขอนแก่นยูนะฮะมาต่อกันโซนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเนาะโซนภาคเหนือนะครับเอาเข้า1ทีมครึ่งนะครับที่1คืออุตรดิตถ์แน่นอนนะครับเข้าชบลไปแล้วนะครับที่2เป็นน่าน FC อยู่ตอนนี้นะครับ32คะแนนเหลืออีก1เกมสำหรับน่านนะครับแม่สอดเหลืออีก2เกมแม่สอดต้องชนะ2นัดแล้วลุ้นให้น่านแพ้นะครับจะเป็นตัวแทนพลิกกลับไปแทนน่านนะครับพิษโลกนะครับพิษณุโลก FC นะครับเหลืออีก2เกมมี6แต้มพิษณุโลกจะไล่ไม่ทันแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นนครแม่สอดทีมเดียวนะครับที่มีลุ้นครับส่วนตกชั้นเนี่ยตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือนครสวรรค์ FC นะครับ14คะแนนซึ่งสุโขทัย FC B อยู่อันดับสุดท้ายที่ก็จริงนะครับมี9คะแนนแต่เป็นทีมสำรองนะครับไม่ตกชั้นก็บอกลานครสวรรค์ไปแล้วนะครับก็ที่14คะแนนในปีนี้นะ
นครสวรรค์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี42นะครับสโมสรนครสวรรค์ไลออนสมัยนู้นนะฮะ19ปีนะครับ20ปีจนถึงน่าจะเป็นปีหน้าครบรอบ20ปีการก่อตั้งทีมนครสวรรค์ FC นะครับสมัยนั้นมีถาวรฟาร์มมีอะไรเข้ามาเป็นตัวแทนจังหวัดเนี่ยก็มีบอลตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่มีบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะมีทีมใน TA ที่จะแข่งต่อบอลลีกในเดือนกันยายนนี้นะครับมีสโมสรถาวรฟาร์มมี4แควเอฟซีมีปากน้ำโพนะครับทีมที่ตกชั้นแล้วก็คัมแบ็กกลับมาส่ง TA นะครับถ้าสามทีมนี้มีทีมใดทีมหนึ่งเป็นแชมป์แล้วก็เลื่อนชั้นที่เองมาได้นะครับนครสวรรค์ถึงจะมีฟุตบอลดูนะครับโดยเป็นทีมอาจจะเป็นทีมหน้าใหม่ก็ได้แต่ชื่อเก่านะครับในวงการฟุตบอลในอาชีพในตอนนี้นะครับประมาณนี้สำหรับเรื่องของปากน้ำโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์ส่วนภาคเหนือหมดแล้วเนาะเพราะนครสวรรค์ตกชั้นไปนะครับมีเรื่องก็คือวันของเขาเรียกว่าอะไรวันเพลย์ออฟนะครับวันเพลย์ออฟผมออกมาแล้วผมได้ข้อมูลมาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับใน TA ซึ่งวันที่1นะครับกับวันที่2แล้วก็วันที่8กับวันที่9นะครับแล้วได้สนามเหย้ามาด้วยก็คือการเพลย์ออฟของโซนใต้นั่นก็คือหาดใหญ่ FC นะครับกับโซนกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นมอปทุมหรือ BGC หรือเก็กคูอะไรพวกนี้นะครับถ้าอยู่ในอันดับ3เนี่ยจะเตะกันวันที่1กันยายนที่สนามตะเกียบหัวหินนะครับอันนี้คือคู่เพลย์ออฟอันดับ3ของโซนใต้นะโซนกรุงเทพนะครับเมื่อได้ผู้ชนะนะครับจะไปเตะกันอีกในวันที่8กันยานะครับไปเพลย์ออฟผู้ชนะไปเพลย์ออฟกับโซนตะวันตกนะครับในวันที่8กันยาสนาม3อ่าวนะครับนี่คืออันดับ3ที่มาเพลย์ออฟกันนะครับส่วนอันดับ2การเพลย์ออฟของโซนภาคใต้กับโซนกรุงเทพนะครับจะเพลย์ออฟกันที่มอกรุงเทพธนบุรีนะครับซึ่งมอปทุมหรือBGC หรือเก็กคูอะไรพวกนี้จะมาเพลย์ออฟกับถ้าไม่ปัตตานีกับสตูลนะครับก็วันที่2นะครับโปรแกรมออกมาแล้วนะครับส่วนกลุ่มตอนบนนะครับมีเพลย์ออฟอยู่2ครั้งก็คือคู่แรกก่อนนะครับโซนอีสานอันดับ3มาเจอโซนตะวันออกอันดับ3นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรดีล่ะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันคืออีสานหรือตะวันออกนะครับเพย์ออฟกันที่วันที่2กันยานะครับที่สนามอยุธยานะครับและได้ผู้ชนะนะครับจะไปเตะกันวันที่9ที่จังหวัดอ่างทองนะครับไปพบกับน่านหรือแม่สอดนะก็น่าจะเป็นน่านแหละนะครับอันดับ2เจอที่อ่างทองนะครับเพื่อที่หาผู้ชนะนะครับเข้าไปเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับในโควต้าสุดท้ายนะครับก็อันนี้ได้มาวันนี้เลยนะครับสำหรับโปรแกรมและสนามของการเพลย์ออฟที4นะครับหมดเวลาแล้วนะก็ข้อมูลมีประมาณนี้สำหรับเรื่องของเลื่อนชั้นตกชั้นที3ที4ที2นะครับก็จะพยายามลงคลิปไว้ในแฟนเพจ Super Sub Thailand นะครับมีการอธิบาย TA มีการคือประเด็นที่แฟนบอลงงนะครับหรือโปรแกรมงงๆเนี่ยจะอธิบายไว้ในนั้นนะครับไปติดตามได้ที่ Super Sub Thailand นะครับก็ฝากเว็บไซต์ไปด้วยนะครับก็ไปคุยกันในแฟนเพจของ Facebook นะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ผมจิรภัทรพงศ์วรรณาขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ